สวัสดีมิตรรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝั่งเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยครับมีข่าวในวงการมวยโลกนะครับมาอัปเดตให้ได้ฟังกันในวันนี้ก็เริ่มที่ข่าวแรกแล้วกันนะครับนั่นคือข่าวของทางด้านนาวยะอิโนเอะซึ่งก็ผมก็ได้นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเจ้าตัวซึ่งเคยเป็นแชมป์โลกในทั้งสี่สถาบันในรุ่นเมตัมเวทนะครับแล้วก็เคยเป็นซูเปอร์แชมป์ของ WBO ด้วยในรุ่นเมตัมเวทก็อาจจะได้พิสิทธิ์ชนนะครับจาก WBO ประกาศอันดับโลกอาจจะให้รั้งเป็นรองเบอร์หนึ่งแทนนะครับทางด้านราอิดอาลีมซึ่งก็วันนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการประกาศอันดับโลกของ WBO นะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับนาวยะอิโนเอะก็รั้งรองเบอร์หนึ่งในรุ่นซุปเปอร์เบนตัมเวทที่122ปอนด์ในสถาบันของ WBO เป็นรองเบอร์หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขี่ยทางด้านราอิดอาลีมซึ่งเคยเป็นรองเบอร์หนึ่งมาก่อนเมื่อเดือนที่แล้วตกไปเป็นอันดับ2นะครับแล้วก็ยังมีข่าวต่อมาอีกว่าทางด้านสตีเฟนฟูตันนะครับที่เดิมทีก็มีคิวที่จะขึ้นชกชิงแชมป์เฉพาะการนะครับในรุ่นเฟเธอร์เวทกับทางด้านแบรนดอนฟิเกรัวนะครับในวันที่25กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แต่ว่าล่าสุดนะครับก็มีข่าวออกมาว่าทางด้านแบรนดอนฟิเกรัวนะครับไม่ได้ชกกับทางด้านสตีเฟนฟูตันแล้วนะครับก็อาจจะไปชกกับทางด้านมาร์คมัคซาโยนะครับอดีตแชมป์โลกในรุ่นเฟเธอร์เวทของ WBC แทนอันนี้เป็นข่าวล่าสุดเลยทำให้ทางด้านสตีเฟนฟูตันนะครับก็ทำให้ไฟที่เจ้าตัวหวังว่าจะได้ชกในวันที่25กุมภาพันธ์นี้ก็เป็นหมันไปซึ่งฟูตันปัจจุบันก็เป็นแชมป์โลกในเส้นของ WBC แล้วก็ WBO นะครับในรุ่น122ปอนด์นี้ก็มีข่าวนะครับที่มีความเป็นไปได้สูงมากจากทางฝั่งญี่ปุ่นที่หวังเอาไว้แล้วก็มีการวิเคราะห์กันนะครับว่าก็อาจจะมีการเจรจากับทางด้านฟูตันนะครับที่ตอนนี้ก็ตกล็อกออกจากรายการวันที่25กุมภาพันธ์นี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยหวังว่าจะให้ขึ้นชกป้องกันแชมป์โลกทั้ง2สถาบันนะครับในรุ่น122ปอนด์กับทางด้านนาวยะอิโนเอะแววว่าอาจจะเป็นเดือนเมษายนหรือไม่ก็พฤษภาคมนี้นะครับก็แล้วก็มีข่าวที่มีความเป็นน่าจะเป็นไปได้ว่าอาจจะดึงการชกไปที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยโอ้โหข่าวนี้คอมโบกันเหลือเกินนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ได้นำเสนอไปแล้วว่านาวยะเป็นซูเปอร์แชมป์ของ WBO แล้วก็อาจจะได้อภิสิทธิ์ชนได้รั้งเป็นรองเบอร์1แทนราอิดอาลีมนะครับล่าสุดก็เป็นไปตามคาดแล้วก็นี่ครับแผนการที่จะเป็นแชมป์โลก4รุ่นของนาวยะก็มีความเป็นไปได้สูงแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอนานจนถึงปีหน้าด้วยนะครับนี่แค่กลางปีนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวที่จะได้ชิงแชมป์โลกถึง2สถาบันเลยกับทางด้านสตีเฟนฟูตันเวลวาก็เนี่ยครับเดือนเมษายนหรือไม่ก็พฤษภาคมปีนี้โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับเงินถึงเงินถังเหลือกินเหลือใช้อะไรๆก็เป็นไปได้จริงนะครับแล้วผมก็ยังงงนะครับทำไมทางด้านแบรนดอนฟิเกรัวถึงไม่ชกกับฟูตันอันนี้ก็งงเหมือนกันว่าทำไมอยู่ๆถึงถอดฟูตันออกจากรายการนี้ไปอันนี้ก็ไม่มีข่าวซับพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรทำไมฟูตันถึงไม่ได้ชกกับทางด้านแบรนดอนฟิเกรัวตามที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับทำให้ทางด้านแบรนดอนฟิเกรัวต้องไปชกกับทางด้านมาร์คมัคซาโยแทนอันนี้ก็งงเหมือนกันว่าตกลงมันอะไรยังไงแต่ก็นี่ครับนาวยะอิโนเอะก็อาจจะได้เป็นแชมป์โลก4รุ่นในเร็วๆวันนี้แล้วนะครับไม่ต้องรอถึงปีหน้าแล้วดูจากตามข่าวนี่มีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับที่เจ้าตัวจะได้ชิงแชมป์โลกในรุ่นที่4กลางปีนี้ยังไงก็รอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับข่าวนี้แล้วนี่ครับมีข่าวล่าสุดนะครับของทางด้านไรอันกาเฟียกับทางด้านเจอวันต้าเดวิดนะครับที่มีสงครามน้ำลายกันแล้วก็ล่าสุดก็มีการตกลงกันนู่นนี่นั่นว่าจะได้ชกกันในพิกัด136ปอนด์นะครับกำหนด12ยกแต่ก็ยังไม่มีการระบุวันแต่แววว่าเป็นเดือนเมษายนแต่วันนี้นะครับวันนี้เลยล่าสุดเจ้าตัวนะครับก็มีการเปิดข่าวออกมานะครับว่าทั้งคู่อาจจะชกกันไม่ใช่อาจจะชกกันนะครับชกกันในวันที่15เมษายนนี้แล้วนะครับอันนี้นี่ก็เข
ขาเขียนข่าวไว้ค่อนข้างสั้นนะครับแต่ว่าคือค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะครับว่าทั้งคู่นะครับจะได้ชกกันในวันที่15เมษายนนี้คือ เห็นเขาบอกว่ามีการส่งหนังสือไปให้ทางด้านเจวันต้าเดวิดถ้าทางด้านเจวันต้าเดวิดเฟนตอบรับทั้งคู่ก็จะได้ชกกันแน่นอนนะครับในวันที่15เมษายนนี้ศึกบิ๊กไฟท์ของคู่มวยอเมริกันคู่นี้ก็จะเป็นคู่มวยที่ได้รู้กันสักทีนะครับว่าใครเก่งกว่าใครเพราะว่ามีการฟาดสงครามน้ำลายกันมาอย่างยาวนานนะครับถ้าได้ชกกันจริงตามที่ตกเป็นข่าวนั่นคือวันที่15เมษายนนี้ก็เป็นกำไรของแฟนมวยแน่นอนนะครับแต่แววว่าก็ต้องรอทางด้านเจวันต้าเดวิดนะครับว่าตกลงจะเซ็นสัญญายอมชกไฟนี้หรือไม่นะครับก็แววว่าทางไรอันกาเซียนั้นไม่มีปัญหาแล้วนะครับมีการลงลายลักษณ์อักษรเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอแค่ว่าทางด้านเจวันต้าเดวิดจะตอบรับเท่านั้นนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าตกลงแล้วไฟนี้จะเกิดขึ้นจริงๆหรือไม่แต่มีความเป็นไปได้ 90% แล้วนะครับ 90% แล้วก็ลงวันชกแล้วด้วยวันที่15เมษายนนั่นแหละครับก็รอดูต่อไปว่าจะเป็นจริงตามนี้หรือไม่คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอา2ข่าวในวงการมวยโลกที่น่าสนใจประจำวันนี้มานำเสนอกันคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ